สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาแนะนำตัวช็อกโกแลตอีกยี่ห้อหนึ่งค่ะที่เป็นของโปรดของข้าพเจ้าเลยค่ะยี่ห้อนั้นก็คือยี่ห้อลินท์นะคะลินท์นะคะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ประวัติของเขาเนี่ยนะคะเมื่อประมาณ170ปีก่อนนู่นนะคะเขามาจากเจ้าของเนี่ยนะคะเขามีเป็นร้านขายขนมมาค่ะอยู่ที่เมืองซูริกนะคะเมืองนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วพอเจ้าของเขาเนี่ยนะคะเขาเกษียณแล้วนะคะเขาก็ยกกิจการร้านขนมนะคะให้ลูกชาย2คนแล้วหนึ่งในลูกชายคนของเจ้าของคนนั้นนะคะเขาก็ทำพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นแล้วก็มีโรงงานนะคะกลายเป็นลิ้นช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงมาในปัจจุบันทั่วโลกนะคะที่เป็นทั้งของฝากแล้วก็ของทานที่ทุกคนทั่วโลกจะรู้จักนะคะซึ่งการที่จะมาประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่นิยมและอะไรที่ได้อร่อยได้ขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่มีอะไรค่ะได้มาง่ายๆจะต้องพยายามขยันโอกาสแล้วก็ทุกหลายอย่างทุกสร้างสรรค์มีหลายอย่างประกอบกันด้วยดังนั้นไม่มีอะไรที่ง่ายๆนะคะค่ะก็ทำไมนะคะที่ข้าพเจ้าถึงชอบลิ้นช็อกโกแลตใช่ไหมคะก็รสชาติเขาจะตัวส่วนตัวข้าพเจ้านะคะเป็นคนทำอาหารไม่เก่งแต่ทานเนี่ยเก่งค่ะการทานเนี่ยการทำอาหารเนี่ยโดยส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นอาร์ตนะคะมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งคนทำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือมีเป็นคนที่ใจเย็นมีศิลปะดังนั้นในเมื่อข้าพเจ้าทานอาหารทำไม่เก่งใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็คิดว่าการทานเนี่ยค่ะมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเช่นกันเกี่ยวกันไหมคะ การทานเนี่ยนะคะเราก็ตัวลิ้นนะคะเขาก็จะเขาจะละมุนละม่อมแล้วก็อย่างตัวที่ขายดีนะคะอย่างตัวเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้นี่นะคะเนี่ยค่ะเป็นที่นิยมส่วนมากนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นมิลช็อกโกแลตนะคะเนี่ยนะคะข้างในเนี่ยเขาก็สอดไส้ทัฟเฟิลนะคะเนี่ยค่ะเป็นช็อกโกแลตเขาจะละมุนแล้วก็ข้างในเขาจะมีเป็นไส้สอดไส้ทุกลูกอะค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันไปนะคะคือเวลาเราทานไม่ว่าจะทานน้ำผลไม้ทานอาหารเวลาเราค่อยๆจิบเข้าคำแรกแล้วค่อยๆกินแล้วก็ซึมซาบเข้าไปเนี่ยเราก็จะทราบถึงความละเอียดละมุนละม่อมความอร่อยอะไรของเขาค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ถือว่าเขาอร่อยอะค่ะอร่อยก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องแล้วแต่รสชาติรสปากแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้โดยส่วนตัวข้าพเจ้าก็มาแนะนำว่าตัวนี้นะเป็นของโปรดข้าพเจ้าถือว่าทานแล้วอร่อยค่ะแต่เพื่อนบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลอาจจะชอบยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะยังไงก็ต้องขอประทานโทษทีนะคะคราวนี้ว่านอกจากโปรดักต์ของลิ้นนะคะที่อันนี้คือบางส่วนนะคะที่บางทีนะคะของเขานะคะที่ข้าพเจ้าทานเล่นอยู่นะคะก็ตัวของเขาเนี่ยค่ะนอกจากเป็นมีช็อกโกแลตตัวนี้นะคะพวกอย่างเงี้ยนะคะกลมๆนี่นะคะเป็นเขาก็จะมีจริงๆแล้วเขาจะมีหลากหลายรสชาติรสหลากหลายสีนะคะบางสีนี่คงข้าพเจ้าคงจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างสีแดงเนี่ยนะคะก็เป็นมิลช็อกโกแลตนะคะก็คือช็อกโกแลตนมสอดไส้ทัฟเฟิลตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนมากคนจะชอบมากนะคะส่วนตัวแล้วก็มีบางตัวนี่เขาก็จะเป็นมีทั้งช็อกโกแลตรวมสอดไส้ก็มีนะคะแล้วก็มัทฉะนะคะช็อกโกแลตแล้วก็พวกสตรอเบอรี่แอนด์ครีมนะคะมิลแอนด์ไวท์ช็อกโกแลตฮัสเซลนัทนะคะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดหรือยังไงก็ตามนะคะต้องขอบประธานโทษทีนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะที่เป็นบาร์เป็นแท่งนี่นะคะก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
เดี๋ยวนี้นะคะนี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหลายเปอร์เซ็นต์นะคะมีทั้ง 90% 99% อย่าง 90% นี้ข้าพเจ้าก็ว่าขมแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ชอบทานขมมากอาจจะลดลงมาหน่อยมันจะมีจะบันประมาณ 85% 70% 60% อะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็แต่ถ้าชอบขมมากๆสุดๆเลยค่ะ 99% ค่ะนะคะนี่ค่ะก็เป็นช็อกโกแลตที่ขมๆส่วนตัวนี้นะคะส่วนบางคนเนี่ยอาจจะชอบให้เป็นพวกซิมโมเนียให้เป็นของฝากหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเขาก็จะมีแพคเกจจิ้งมีหลายๆแบบอะค่ะส่วนตัวนี้ข้าพเจ้าก็ซื้อมาเป็นเหมือนกับเขามีหลายรูปหลายรสหลายชาติอย่างเงี้ยค่ะกล่องแบบเอาน่ารักน่ารักแล้วก็เอากินแบบพอกระจุ๋มกระจิ๋มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทานเยอะมากก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะทานแต่พอดีนะคะอย่างตัวนี้นะคะแพ็กเกจเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหลายแบบสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็สีฟ้าประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะแต่จริงๆของลิ้นเขาก็มีหลายแพ็กเกจนะคะนี่เดี๋ยวให้เก็บให้ดูนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เหมือนกับเราจะได้ทานได้แบบเป็นของฝากก็ได้หรือว่าจะทานเล่นซึ่งแบบมีหลายรสชาติเป็นเล็กๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้น่ารักอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะข้างในเขาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะของลิ้นนะคะเขาก็จะมีเป็นพวกร้านกาแฟไม่ใช่ร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มขอประทานโทษค่ะเป็นร้านเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะเป็นเครื่องดื่มเป็นพวกขายช็อกโกแลตแล้วก็เป็นบาร์ที่เป็นช็อกโกแลตสามารถเราก็ตักเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นลูกๆหรืออะไรแล้วแต่หรือซื้อเป็นแท่งแล้วก็เป็นร้านเป็นเครื่องดื่มเป็นช็อกโกแลตเนี่ยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆจะบอกข้อดีของการทานช็อกโกแลตให้เอาคร่าวๆนะคะก็อันที่หนึ่งเนี่ยนะคะช็อกโกแลตดำเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแหล่งของพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีสารฟลาโวนอยด์โพลีพรีนอนแคทชินแล้วก็พวกโพแอนตี้ไซนินอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะคะอ๋อโพลาเฟนอลโพลาเฟนอลนะคะซึ่งพวกนี้นะคะเขาจะดูดซับอนุมูลอิสระของอนุภาคออกซิเจนสูงนะคะค่ะแล้วก็นอกจากในพวกช็อกโกแลตนี่เขายังมีในโกโก้ด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็พวกดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยนะคะเดี๋ยวพวกนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเขาจะช่วยพวกการไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะเห็นไหมคะดีใช่ไหมคะแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ปกป้องบำรุงผิวอะไรประมาณเนี้ยอ้ออีกอันนึงนะคะช็อกโกแลตเนี่ยแล้วก็โกโก้เนี่ยนะคะพวกเนี้ยเขาจะมีสารโฟลาโวนอยด์เนี่ยช่วยบำรุงสมองนะคะอย่างตอนเช้าๆเนี่ยเราทานพวกโกโก้เนี่ยนะคะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเลยเนี่ยค่ะตอนเช้าๆเนี่ยจะช่วยบำรุงสมองเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องทานอยู่ในความพอดีนะคะเพื่อนๆทานมากก็อ้วนสิคะค่ะก็มาชวนเพื่อนๆทานขนมอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เป็นหาได้ตามห้างเอาท์เล็ตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามพวกดิวตี้ฟรีนะคะสนามบินนะคะราคาแล้วก็พยายามลองหาดูค่ะเขาบางทีเขาก็มีเป็นโปรโมชั่นนะคะค่ะก็วันนี้ขอจบคลิปของหวานหวานแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆวันเป็นวันที่สุขสดใสมีความสุขทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ